สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายวันนี้ทำกับข้าวอาหารเช้าอยู่แล้วครับที่เห็นนี่เตรียมทำไข่กระทะแล้วก็ขนมปังยวนขนมปังเวียดนามอีกรอบหนึ่งจากรอบคลิปที่แล้วที่บอกเพื่อนๆว่าจะทำแบบทรงเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นวันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไส้ไม่ใช่เชียงจากกุมฮวาปีอุดรสปอนเซอร์โดยคุณติ๋งนะครับก็เตรียมที่จะเอาเข้าหม้ออบผมมีไข่ซื้อไข่แล้วก็วันนี้มีอย่างนึงคือหมูยอครับหมูยอเอาหมูยอมาเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำให้เจ้ากุนเชียงเนี่ยสุกก่อนโดยใช้หม้ออบอันนี้นะครับตั้งไว้ที่175 10นาทีนะครับเอาละครับขั้นตอนที่1ก็คือทำให้กุนเชียงสุกแล้วก็หอมกรอบซะก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพราะวันนี้เราทำเป็นแบบไข่กระทะทรงเครื่องผมเตรียมต้นหอมไว้โรยให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเด็กๆก็ฝึกเด็กๆให้รู้จักทานผักสีเขียวๆอันนี้ก็เพิ่มความหอมลงไปในไข่กระทะด้วยนะครับเตรียมเอาไว้ก็เตรียมขนมปังเวียดนามครับนี่เก็บในตู้เย็นไว้เนี่ยวันที่3แล้วยังดีอยู่นะครับส่งมาจากอุดรแต่เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับตอนนี้ผมเอามาหั่นตรงกลางเดี๋ยวจะเอาหลังจากกุนเชียงสุกผมจะเอาไปอุ่นขั้นที่1อุ่นครั้งแรกนะครับในหม้ออบนี่หั่นไว้เพื่อให้ความร้อนเข้าลงไปตรงกลางนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องต่อไปนะครับกุนเชียงน่าจะสุกแล้วนะครับผมมองเข้าไปแล้วก็น่าจะพอละไม่ต้องการให้สุกมากเพราะเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในนี้กับขนมปังอีกรอบนึงน่าจะใช้ได้นะครับหอมขึ้นมาแล้วขั้นตอนนี้ระวังนะครับร้อนโอ้ยร้อนมีเครื่องมือไหนครับมีเครื่องมือเอาจานขึ้นมาก่อนนี่ครับเอาขึ้นมาแล้วครับขั้นตอนนี้ผมเอาเนยมานี่ครับเอาเนยมาใส่กับเจ้าขนมปังนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เนยเขาซึมเข้าไปในขนมปังนะครับผมใช้เนยออกขีดเนยนะครับชนิดเค็มนะครับหรือใครไม่ชอบรสเค็มก็เป็นจืดก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อความหอมเพื่อความอร่อยจะป้ายเนยที่ยังแข็งอยู่เนี่ยครับเอาใส่ในขนมปังใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับนะครับยังแข็งอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเอาไปวอร์มในหม้ออบขั้นตอนที่1ใส่น้อยมากตามชอบเลยครับจะทำให้ขนมปังเนี่ยหอมขึ้นนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็เอาโอ้ไม่ได้ผมต้องใช้เครื่องมือเพราะว่า
จานนี้ไม่ร้อนครับจานนู้นร้อนแต่จานนี้ยังไม่ร้อนแต่ว่าไอ้ตัวหม้อน่ะมันร้อนตัวหม้ออบมันร้อนนะครับนี่ครับเอาลงหม้ออบไม่ต้องเปิดไฟนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราอุ่นกุนเชียงเนี่ยยังร้อนอยู่นะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับยังมีความร้อนอยู่ครับตอนนี้ต่อไปผมเอาหมูสับครับหมูสับเอามาลวนครับเพราะว่าเราจะเป็นไข่กระทะทรงเครื่องนะครับเราจะหมูเนี่ยมาลวนลงรสนิดหน่อยให้พอมีรสนิดหน่อยนะครับก็นิดหน่อยนี่ก็คือใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมหอมหน่อยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงเดี๋ยวก็จะเป็นท็อปปิ้งเป็นโรยหน้าส่วนหนึ่งของไข่กระทะนะครับก็ลวนให้หมูกับเครื่องปรุงที่เราใส่ไปเนี่ยเข้ากันหอมมากเลยครับก็ไม่ต้องสุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้างเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะโรยลงไปตอนที่ทำไข่กระทะด้วยนะครับพอให้เขาหายจากเป็นสีแดงๆแบบนี้พอแล้วอันนี้ผมเอาเบคอนครับเบคอนผมสั่งเป็นเศษเบคอนไว้เดี๋ยวจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาใส่ไปในกระทะไข่กระทะนะครับเพื่อที่จะให้มันมีเป็นน้ำมันหอมๆก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปนะครับไม่ต้องมากครับเสียงล้างถ้วยผู้ช่วยพ่อครัวก็เนี่ยครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปก่อนนะครับโรยลงไปก่อนเพื่อเดี๋ยววางบนเตาแล้วก็ให้เขามีความหอมของเบคอนมีความหอมของเบคอนแล้วก็เป็นการเหมือนกับแทนน้ำมันนะฮะที่จะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปนะครับเนี่ยเอาไว้ตั้งข้างก้นนี้แล้วก็เอาไปตั้งที่เตาไฟก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาก็เตรียมเครื่องของไข่กระทะครับขนมปังครับอันนี้หมูยอจริงหมูยอที่อุดรก็อร่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยววันหลังมาจากอุดรก็ซื้อมาไว้ทำนะครับอาศัยคือบรรยากาศถ้าไข่กระทะนี่มันต้องมีหมูยอสักหน่อยครับถ้าบอกไข่กระทะทรงเครื่องแล้วไม่มีหมูยอเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงเชียงก็เหมือนกันครับตอนนี้เราเริ่มทำไข่กระทะกันเลยนะครับเปิดไฟเบาๆครับนะครับกระทะไข่กระทะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าเบคอนเขาคายน้ำมันออกมานะครับนะครับนี่ผมก็เตรียมตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ครับเนี่ย2ฟองทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าตอกไปแล้วเดี๋ยวตอกใส่นี่เลยถ้าไข่เสียก็เสียนะครับหรือไม่ก็ถ้าทำตอก2ฟองลงไปในถ้วยเดียวกันใบหนึ่งดีพออีกใบหนึ่งลงไปปุ๊บมันเสียปุ๊บนี่ก็เสียหายหมดที่บ้านเพื่อนๆมีถุงมือนะครับก็ใช้ถุงมือจับก็ดีนะครับแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับเนี่ยเอาละครับเอ็นเอ็นให้น้ำมันไปทั่วๆนะครับน้ำมันของเบคอนตอนนี้หอมแล้วหอมแล้วกระทะมันไม่ค่อยพอดีกับเตาสักเท่าไหร่หอมแล้วครับผมใส่ไข่เลยครับใบที่1ลงไ
คือเราก็ต้องจัดให้มันได้บาลานซ์นะครับเดี๋ยวไข่ไปกองรวมกันที่เดียวนะครับขั้นตอนนี้ก็ปิดฝาเลยครับปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งนะครับไฟไม่ต้องแรงต่อมาครับนะครับหมูยอครับหมูยอลงเคียงลงนะครับให้อยู่คนละฝั่งกันมันน่าจะเป็นศิลปะที่ดีนะครับปิดฝาอีกรอบขั้นตอนต่อมาครับครับขั้นตอนต่อมาก็หมูที่เราลวนปรุงรสไว้เมื่อสักครู่นี้ครับลงนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับปิดฝาไว้รอบหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วครับชอบสุกมากหรือสุกน้อยไข่แดงสุกหรือไม่สุกตอนนี้ครับเลือกเวลาที่จะเอาขึ้นได้เลยนะครับขึ้นแล้วครับจะมาลองครับแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับโรยครับนี่ครับสวยงามไหมครับสวยสดงดงามไหมครับอย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับชอบสุกมากน้อยขนาดไหนก็เลือกตอนเอาขึ้นเลยนะครับว่าชอบแบบไหนอันเนี้ยของผมชอบให้ไข่แดงมันยังเป็นน้ำอยู่หรือผมจะไปจิ้มขนมปังครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับตอนนี้มาดูขนมปังเวียดนามบ้างครับเมื่อกี้ผมปิดฝาที่ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าเราป้ายเนยลงไปนะครับนี่ก็นี่อุ่นๆดีครับเนยก็ละลายเห็นไหมครับเนยก็ละลายออกไปแล้วเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอากุนเชียงกับหมูยอมาใส่นะครับตามสูตรของอีสานเลยครับคุณเชียงกับหมูยอครับนี่หมูยอเนี่ยผมไม่ได้เอาไปอุ่นเอาไปทำอะไรก่อนนะครับเพราะว่าหมูยอเนี่ยมันสุกมาแล้วและเดี๋ยวพออยู่ตรงนี้ก็จะหอมอร่อยแต่ว่าคุณเชียงเนี่ยเขาต้องทำให้สุกอีกรอบนึงใหเตรียมให้มันมีความหอมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมก็เลยเอาไปลงในหม้ออบเนี่ยรอบนึงก่อนนะครับนะครับอันนี้มีแถมพิเศษเหลืออยู่ก็ใส่ให้หมดตอนนี้ก็อีกรอบนึงครับไฟไม่ต้องแรงมากสัก 5-6 นาทีก็พอนะครับก็เท่านี้เดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันเลยผมทำ2กระทะครับโอ้ยร้อนกระดาษมีผ้านะครับอันนี้ก็น้ำมันออกไปเยอะพูดถึงไข่เนี่ยครับผมยังมีเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกว่าไข่ดองแบบญี่ปุ่นไข่ดองแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปโดโด้พาเที่ยวนะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับผมจะทำไข่ดองแบบญี่ปุ่นให้เพื่อนๆดูนะครับ
ไข่ดองนี่เป็นวัฒนธรรมของใครไม่รู้ล่ะแต่ว่าผมจะทำแบบญี่ปุ่นจะทำแบบญี่ปุ่นของโดโด้พี่โดโด้นี่เดี๋ยวเอาสุกๆนิดนึงจะไปกล้าจับติดตามนะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายเดี๋ยวคลิปหน้าไข่ดองนะครับไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆบางคนรู้จักก็คงจะเข้าใจแต่ถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปของผมนะครับที่ลวนเอาไว้ครับอันนี้ก็อาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับทำทานเองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำแล้วก็ใส่ไปให้หมดนี่ครับมันร้อนก็มีอุปกรณ์จับนะครับใส่ในจานแบบนี้ครับก็เอามาโรยด้วยต้นหอมนะครับเสียงกิ้งนี่ขนมปังสุกแล้วนะครับอันนี้แบบสุกหน่อยมาเรียงกันเลยเสร็จแล้วครับไข่กระทะโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับกูตั๊กไปทำงานแล้วครับตั้งในหม้ออบกันครับสุกแล้วครับว้าวสวยงามขนาดไหนนี่ครับนี่ครับนี่ครับกรอบหอมขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปรับประทานด้วยกันครับ